โหมาอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นวอลโว่นะครับอยู่ขวานะฮะส่วนเลนกลางไม่รู้ว่าใครจะแหวกพัสสุธามาหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นรถเก๋งครับรถเก๋งปาดลงแล้วครับปาดลงเลนกลางเย็บโอ้โหพี่โว่เรามันหล่อจริงๆแล้วนี่ไม่รู้ว่ารถทีมงานไหนครับอ๋อตรงครับบริษัทนี้ไม่อ้อมค้อมนะครับเพราะว่าชื่อเขาตรงๆนะครับไม่มีการอ้อมค้อมนะครับเป็นคนตรงๆเลยซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถลากรถนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังมาอีกชุดใหญ่ครับท่านผู้ชมยังออเดอร์พี่น้องเด้อพี่อ่ะท่อรถอะไรมันจะดังขนาดนั้นน่าจะเป็น38แหละนะครับถ้าดังงี้แล้วนะฟังครับโอ้โหเสียงนี่กล้องมาแต่ไกลเลยนะครับน่าจะเป็นปลายหม้อก๋วยจั๊บหรือเปล่านะครับนี่โอ้ฮีโน่รุ่นเก่าครับรุ่นเก่าในเก่านะฮะอย่าไปดันตุ่มสี่ตุ่มห้านะครับเสียงท่อนี่ต้องเบ่งคำรามเลยโอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวนี่ไงแล้วเสียงโคตรได้เลยครับแล้วก็36นะครับรุ่นหูช้างนะครับน่ะเขาเรียกรุ่นหูช้างเอาหูมันอยู่ข้างเอ้ยไม่ใช่กระจกมันอยู่ข้างประตูนะมันเป็นเหมือนหูช้างอ่ะนะครับเท่าที่รู้มาข้อเสียมันก็มีนะเวลาฝนตกอ่ะมันเป็นฝ้ามันมองไม่เห็นมั้งประมาณนั้นแหละนะครับโอ้รถแป๊ดุ้งดับตุ้งดับพวกใหญ่ดุ้งเย็บกับรถเสียตุกนะครับนี่รถพี่ตุกนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วครับคันนี้ด้านหลังยังไม่หมดโอ้ขอกซิงครับขอกเซงนะครับแล้วก็เป็นพันไม้นะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับถ้ามันไกลเกินมันยังไงไม่รู้ครับผมชอบดูใกล้ๆนะให้รถมาใกล้แล้วก็ถ่ายเลยอะไรประมาณนี้ถ้ารถมันไปไกลเกินก็ถ้าเป็นกลางคืนมันมองไม่เห็นหรอกต่อให้กลางวันมันก็มองไม่เห็นมันมองไม่สุดนะถ่ายแบบว่าเอาแค่พอหน้ากล้องหรือนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินโอ้โหไหวไหมพี่โอ้โหกระแทกไปหนึ่งทีไหวไม่ไหวไม่ไหวหมดเรียบร้อยถอนตอนี่ครับมันยังไม่สุดเนินครับมันก็เลยต้องถอนนะไม่ชันเท่าไหร่หรอกได้อยู่เย็บแม่ผมนี่ติดคำนี้นะครับเย็บดังเดียว38ก็จัดไปแล้วฮะโอ้พันไม้ถอนต่อให้ดู1ช็อตนะครับแล้วสิมากหลายแจ้งสี่ถอนต่อคันที่ถอนต่อเมื่อกี้ก็ไม่ได้อันตรายหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเนินที่ไม่ชันเท่าไหร่มันก็เหมือนจะสุดแล้วนะครับถ้ารถแรงอีกนิดนึงก็ไปได้เมื่อกี้แต่ว่ารถเดิมมันก็จะอย่างนี้แหละครับเพราะว่ากระแทกคันเร่งมันก็ไม่ไปครับมันหยุดแค่นั้นมันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่ปั๊มสายนะถ้าปั๊มสายก็กระแทกเร่งไปยกคัดกระแทกไปก็ไปนะแต่ถ้าไฟฟ้าก็ถ้ารอบตกถ้ารอบหมดเลยก็คือหมดเลยนะครับก็จะไม่ไหวนะครับ306ครับผมคันนี้บรรทุกเหล็กมานะครับนี่อัลแตดนี่เขาดังดีนะเย็บเอ้ผมชอบเสียงแตรเขามากครับแตรรถพ่วงแต่ละคันนี่ดังดีกว่าผมอีกนะฮะของผมมันไม่ค่อยดังอ่ะมันต้องไปโมนะครับมันต้องไปโมใหม่คันนี้ก็น่าจะเป็นทีมงานโชคคนจงหรือเปล่าดูใกล้ๆก่อนไม่น่าใช่นะครับไม่ใช่ใช่ไหมมันด้านหลังก็มาอีกเพียบครับผมคลิปนี้ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่มันนะครับรอดูอีกสักนิดนึงนะครับ306นี่เดินทางปลอดภัยครับนี่ครับหอนดีมากอ้าว306มาอีก1คันเอ๊ะทำไมคันนี้มันขึ้นเบาจังเลยเล่าดูครับเอ๊ะทำไมมันไม่ยึกยักยึกยักเลยเนี่ยทำไมมันเหมือนรถแรงยังไงเหมือนรถรีแมปปะเนี่ยอ๋อพี่เสือก็ลงไปครับนี่เ
ไม่ดื่มแล้วเนี่ยคันนี้ผมว่าไม่ดื่มแล้วนะครับถ้าดื่มไม่ใช่อย่างนี้ครับก็มาเป็นขบวนเลยครับจังหวะนี้นะครับระหว่าง306นะครับด้านหลังก็นะคันนี้เจอกันอยู่รู้จักกันอยู่นะครับนี่แพ็คคู่ครับแพ็คคู่ฟังเสียงก่อนเด้อพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเลยคุณมากนะครับพี่ที่จับเสียงใจให้ผมได้ฟังดังดีจริงๆครับถ้าเป็นเนินนี้ครับก็จะไม่ค่อยเห็นรถถอนต่อนะครับเพราะว่าเขาแต่งตัวมาจากด้านล่างแล้วนะครับถ้าจะมาถอนต่อก็คือมาสับเกียร์ที่ยังเนินมันยังคาอยู่นะครับมาพูดกันต่อครับมาโม้กันต่อทีมงานมุ่งเจริญก็มาครับจังหวะนี้12ล้อครับ360กระบอกดำสออากาศเหล็กตุรกีนะครับไฟญี่ปุ่นเสียงท่ออย่างเราเลยพี่น้องน่ารักมากครับผมชอบเลยเนี่ยเซมิดำเนี่ยแล้วก็เป็น12ล้อนี่ยังชอบอ่ะบางทียังอยากได้เลยแต่ว่ายังโมไว้ก่อนนะโอ้มาครับจังหวะนี้เต็มเลยครับพี่น้องคันนี้น่าจะเป็นอ๋อ36ครับคันนี้36โอ้โหจะหล่อไปไหนครับเนี่ยดูในกล้องนี่อย่างเงาเลยฮะเอ้ยโอ้โหปลายท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ตามมาด้วยรถตู้เปล่านะแล้วก็เป็นมุ่งเจริญอีกด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกเหล็กนะครับไว้สีน้ำเงินนะครับเหล็กตุรกีนะเอ๊ะไม่ใช่เหล็กพม่านะครับเอาด้านหลังบี้พี่ครับจังหวะนี้ผมว่า36แซงอ่ะเอ้าดูครับไปแล้วจังหวะนี้มันไม่ดื่มแล้วเนี่ยมันไม่ดื่มโอ้โหดูไปดิแต่ละคันเนี่ยถูกใจจอดเลยครับพี่น้องมาตรฐานสากลเลยครับพี่น้องส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถทีมงานโชคชัยยงนะครับนี่เป็น306นะครับสีก็เป็นสีออกน้ำตาลหน่อยนะนี่ครับฟังครับเดินทางปลอดภัยครับผมไม่รู้ว่าไปลงไหนครับเหล็กเนี่ยน่าจะไปลงลพบุรีหรือว่าระยองหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูช็อตนู้นครับมาดูกันใกล้ๆครับยังอยู่ใกล้อยู่เดี๋ยวมาดูชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ไฟสีเสียงแสงเต็มเลยครับนี่คันนี้ก็จะเป็นมุ่งเจริญนะครับโอ้โหดูยังไงก็ชอบอ่ะ12ล้อดำนี่เซมิดำครับเซมิดำเขาเรียกกันน่ะนี่กระจกนาซาจะติ่มมุ่งเจริญครับ MNT นะครับอักษรย่อก็คือมุ่งเจริญแหละนะครับโอ้ยบีบยูพีแม่เดี๋ยวเจริญไปเลยแล้วก็บีบอยากได้ครับคันนี้สแกนเนียครับอันนี้โอ้หอนถึงนี่เลยครับหมดยังครับยังครับผมยังนี่ก็ดูคร่าวๆมุ่งเจริญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูใกล้ๆครับเดี๋ยวอ่านชื่อบริษัทเขาผิดนะครับต้องอ่านให้ถูกนะครับนี่คันนี้ก็12ล้อเหมือนกันโอ้โหมันเกิดความอยากได้อีกแล้วมุ่งเจริญครับผมนี่ทีมงานคุณภาพรถแรงเดินทางปลอดภัยครับจับแล้วครับไปครับไปแล้วไหวไหมครับนี่ไหวครับผมสบายพี่ก็บอกพี่สับสามยังได้เลยหนู นี่ก็จะเป็น6ล้อนะครับโอ้ไฟสีทองเลยครับพี่น้องเมื่อก่อนผมก็ใส่นะไฟสีเนี้ยแต่ว่ามันแบบมันดูรถหมองอะถ้ารถโดนฝนตกอะไรมาเนี่ยครับก็เป็นหัวเสียเท้านะเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่ารถใครครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมาฟังเสียงแต่คันนี้ครับคันนี้นี่บอกเลยครับเจอกันทีไรนี่ไม่มีผิดหวังนะครับเป็นนี่เป็นอีซูซุนะครับ36สายยุ่นนะครับเนี่ยใบสีแดงโอ้นี่ครับเดินทางปลอดภัยครับผม
ก็คลิปนี้ก็ฝากคลิปจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผม